สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมช่องสุขภาพดีบายลุงรู้สึกซาบซึ้งในทุกคนทุกวิวทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องนะคะวันนี้เราก็มาต่อด้วยแผลงยังไงให้ได้ผลหุ่นเป๊ะไวใช้เวลาน้อยนะคะก่อนที่จะไปท่าต่อไปก่อนที่จะไปท่าที่3นะคะวันนี้เรามาขอพูดก่อนว่าเราจะทำแผลงยังไงให้มันได้เป๊ะปังนะคะสาวๆคนไหนที่กำลังลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารแล้วก็รู้สึกว่าน้ำหนักตัวลดลงแล้วผอมลงแต่รูปร่างไม่กระชับนะคะขอแนะนำให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างเช่นแอโรบิกปั่นจักรยานควบคู่กับการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อซึ่งการแพลงนี่แหละเป็นวิธีสร้างกล้ามเนื้อที่ดีมากแถมทำได้ไม่ยากเรามาดูกันว่าต้องแผลงยังไงถึงจะได้ผลแผลงเป็นการออกกำลังกายที่ทำง่ายแต่ได้ผลชัดเจนเพราะว่าเป็นการฝืนตัวเองเพื่อสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆช่วยกระชับหน้าท้องต้นขาต้นแขนสะโพกได้ดีเลยทีเดียวใครที่กำลังลดความอ้วนหรืออยากฟิตหุ่นให้กระชับการแผลงนี่แหละเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะแค่1นาทีก็แทบจะหอบแล้วนะคะสำหรับมือใหม่ที่หัดแพลงตัวไม่ต้องตรงเป๊ะมากก็ได้แต่พยายามรักษาระดับให้คงที่ไม่ใช่ขึ้นลงๆเพราะหากเมื่อยเราจะลดระดับตัวต่ำลงเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้ายังไม่แข็งแรงพอก็ให้เริ่มแพลงแค่20วิแล้วก็พัก10วิทำให้ได้ทั้งหมด3เซตนะคะเมื่อทำเป็นประจำทุกวันร่างกายจะมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มเวลาแพลงให้ได้นานขึ้นถ้าแข็งแรงพออาจจะทำ60วินาทีทั้งหมด3เซตเลยก็ได้แต่หากเกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อก็ให้หยุดแพลงทันทีแม้จะยังไม่ครบเวลาไม่งั้นกล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบได้นะคะ3ท่าแพลงที่ทำให้หุ่นเฟิร์มไวได้ผลชัวร์นะคะอันดับแรกก็คือที่เราพูดมาแล้วเมื่อ2วันก่อนนะคะเบสิกแพลงเบสิกสมชื่อนะคะเพราะหากเริ่มออกกำลังกายด้วยการแพลงควรทำท่านี้เป็นท่าแรกโดยการนอนคว่ำแล้วตั้งปลายเท้าขึ้นวางศอกลงบนพื้นให้ศอกห่างกันประมาณ1ช่วงลายยกตัวให้สูงเหนือพื้นนะคะเกรงลำตัวไว้พยายามรักษาระดับตัวให้ตรงขนานกับพื้นค้างไว้นับ1ถึง20แล้วพัก10วิทำซ้ำจนครบ3เซตหากล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็เพิ่มเวลาแพลงขึ้นอีกนะคะท่าที่2นะคะฟูลแพลงหรือแพลงแบบเหยียดแขนอันนี้ก็เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนอกจากจะช่วยให้หน้าท้องสะโพกต้นขากระชับแล้วก็ยังช่วยทำให้ต้นแขนกระชับอีกด้วยโดยท่านี้ก็บอกมาแล้วเมื่อวานก็คือการนอนคว่ำวางมือไว้ที่พื้นระยะห่าง1ช่วงไหล่เตรียมเหมือนท่าวิดพื้นตั้งปลายเท้าขึ้นแล้วก็เหยียดแขนให้ตรงยกตัวขึ้นเหนือพื้นเกรงหน้าท้องสะโพกค้างไว้20วิแล้วค่อยๆลดตัวลงสู่ท่าเดิมพัก10วินาทีแล้วเริ่มทำใหม่จนครบ3เซตนะคะท่าที่3นะคะไซด์แพลงหรือแพลงด้านข้างนี้ท่านี้นอกจากจะช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายช่วงเอวด้านข้างแถมยังกระชับต้นแขนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะนอนตะแคงขวาตั้งศอกขวากับพื้นวางมือแนบกับพื้นไว้ค่อยๆยกลำตัวขึ้นให้สูงเหนือพื้นมือซ้ายเท้าเอวไว้เกรงหน้าท้องและสะโพกค้างไว้20วินาทีพัก10วินาทีทำซ้ำจนครบ3เซตแล้วก็สลับข้างนะคะกล้าพูดได้เลยว่าถ้าออกกำลังกายด้วยแพลงทุกวันเพียงวันละไม่กี่นาทีไม่เกิน1เดือนรับรองว่าหุ่นเฟิร์มขึ้นแน่นอนอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะดิฉันเองก็จะทำเหมือนกันแล้วเรามาแชร์กันค่ะว่าใครได้ผลยังไงบ้างวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ